กิจกรรมทางศาสนาจากจังหวัดยะลานั้นมีอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับทำให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้เตือนไปยังมัสยิดทุกแห่งครับขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ที่กลับมาจากมัสกัสและยะลาเนี่ยมาทำกิจกรรมที่มัสยิดครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาส่งหนังสือถึงกรรมการมัสยิดทุกแห่งในจังหวัดสงขลานะครับว่าถ้าหากมีผู้ที่เดินทางกลับจากมัสกัสในจังหวัดยะลาขอให้งดเว้นการเดินทางมาละหมาดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาระบุว่าการเดินทางกลับมาของนักเรียนเป็นการกระทำที่ประมาทและขัดกับหลักศาสนาอิสลามที่สอนว่าเมื่อเกิดโรคที่ใดคนนอกไม่ควรเข้าไปคนในไม่ควรออกมานี่แล้วเนี่ยก็ขอความร่วมมือด้วยว่าอย่าไปละหมาดที่มัสยิดหรือไปร่วมกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับระหว่างนี้อย่าไปมัสยิดโดยเด็ดขาดนะจนกว่าจะครบ14วันหรืออย่างน้อยก็คือมีการพบว่าไม่มีเชื้อผลเป็นลบอย่างนี้นะมั่นใจได้ว่าไม่มีเชื้ออย่างนี้อ่ะจึงจะไปละหมาดที่มัสยิดได้อันนี้เราก็ออกหนังสือไปยังทุกมัสยิดนะครับทางด้านนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ติดตามผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดยะลาได้แล้ว67คนกระจายอยู่ในหลายอำเภอนะครับผลการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเป็นบวก16คนลบ7คนรอผลอีก44คนขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอหาดใหญ่ได้ล็อกดาวน์ชุมชนป้อม6เทศบาลนครหาดใหญ่7วันหลังจากพบผู้ติดเชื้อ18คนเริ่มตั้งแต่18มิถุนายนส่วนการแพร่ระบาดในจังหวัดปัตตานีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานรอยัลฟู้ดติดเชื้อเพิ่มอีก58คนและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกเกือบ100คน